สวัสดีวัยรุ่นโควิดทุกคนด้วยครับแน่นอนว่าบนโลกที่แม่งกว้างใหญ่ชิบหายแบบนี้ต้องมีเรื่องอัศจรรย์ใจแปลกประหลาดที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะหยิบเรื่องดังๆที่แบบยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้และยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยมาให้ฟังกันตามปกคลิปเลยเรื่องแรกนะครับซอฟๆก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำเดือดครับอันเดรสลูโซใครก็ไม่รู้ไอ้ที่มันเขียนชื่อมาให้กูเงี้ยเด็กชายที่ได้ยินเรื่องราวของปู่เขาเกี่ยวกับตำนานแม่น้ำที่แม่งเดือดปุดๆตลอดเวลาเนี่ยพ่อปู่เล่าให้ฟังใช่ปะว่าเออเนี่ยหลานปู่เนี่ยรู้จักแม่น้ำหนึ่งที่แม่งเดือดร้อนตลอดเวลาเลยนะไออันเดรสอะไรเนี่ยเขาก็เลยฝันว่าอยากจะไปเจอแม่น้ำนี้ด้วยตัวเขาเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตจนกระทั่งปี2011หรือว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอเด็กชายอันเดรสมันก็ได้โตขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปขอให้หมอผีท้องถิ่นคนนึงเนี่ยเป็นไกด์นำทางเข้าไปในแม่น้ำลึกลับแห่งหนึ่งในป่าอเมซอนหน่อยแล้วสิ่งที่มันแบบน่าตกใจประหลาดใจก็คือเขาได้ไปเจอแม่น้ำนี่ครับไอแม่น้ำที่มันเดือดตลอดเวลาซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง86องศาเซลเซียสและข้อสันนิษฐานก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ห่างออกจากไอ้แม่น้ำที่ร้อนๆเนี่ยไปถึง700กิโลเมตรคือเขาก็สงสัยไงว่าน่าจะเป็นเพราะภูเขาไฟเนี่ยความร้อนจากลาวาทุกอย่างเนี่ยมันไหลมาถึงนี่หรือเปล่าแล้วมันมาผุดขึ้นที่นี่ซึ่ง700กิโลเมตรเนี่ยแม่งไกลชิบหายเลยนะแล้วเรื่องราวต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ยินครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ทำการแบบศึกษาพื้นที่ในเขตป่าอเมซอนแล้วก็ได้ค้นพบกับร่องรอยประหลาดที่แบบใหญ่ชิบหายแบบเท่าทุ่งหญ้าทุ่งนาอะไรของเขาอะเขาก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ได้พบว่ามีร่องรอยเหล่านี้มากถึง450แห่งนะซึ่งตอนนี้เขาก็สันนิษฐานได้แค่ว่าร่องรอยเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมหรืออาจจะเป็นแบบที่พบปะชุมนุมของชนเผ่าในโบราณแล้วก็ทำขึ้นมาหรือเปล่าก็คือได้แต่สันนิษฐานกันแหละยังหาข้อเท็จจริงกันไม่ได้ต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของหญิงที่ถูกแช่แข็งเนื้อเรื่องก็ประมาณว่า20ธันวาคม1980เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าจีนฮิลเลียร์เขากำลังขับรถไปที่บ้านของพ่อแม่เธอซึ่งมันก็จะผ่านแบบเส้นทางที่มีหิมะเยอะมากๆแล้วเขาเนี่ยก็ทนไม่ไหวเพราะว่าอากาศมันหนาวจริงๆจนร่างกายคนเนี่ยไม่สามารถรับไหวทำให้เขาเนี่ยหมดสติไปแล้วก็นอนหลับอยู่บนหิมะถึง6ชั่วโมงซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันหนาวมากถึงลบ22องศาเซลเซียสคือเธอก็นอนแช่อย่างนั้นนะ6ชั่วโมงในอุณหภูมิที่แม่งแช่แข็งคนได้จนกระทั่งเธอแม่งแข็งเลยอะแต่สุดท้ายหลังจาก6ชั่วโมงที่เธอนอนอย่างนั้นนะก็มีคนมาพบแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลซึ่งเขาก็สันนิษฐานเดากันเลยนะพวกหมอแถวนั้นนะก็เดาว่าเธอนั้นจะตายแล้วแหละไอสัตว์นอน6ชั่วโมงกลางน้ำแข็งขนาดนั้นนะคือผิวของเธอเนี่ยแข็งโป๊กเลยไม่สามารถฉีดยาใดๆเข้าไปได้นะเพราะแม่งแข็งไงคือเขาก็คิดว่าคงจะรักษาไม่ได้แล้วแหละแข็งขนาดนี้มึงตายเหอะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายเนี่ยกลายเป็นว่าเธอเนี่ยมีชีวิตได้ตามปกติเลยครับเริ่มขยับได้เล็กน้อยหลังจากนั้น3วันเนี่ยก็เริ่มขยับขาได้และ6สัปดาห์เธอก็เริ่มใช้ชีวิตได้เหมือนปกติก็คือหายดีไปเลยอะซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยนำไปสู่ว่าแบบมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถแช่แข็งแล้วแบบอีกสัก20ปีข้างหน้าค่อยมาละลายน้ำแข็งให้แบบเหมือนข้ามอนาคตประมาณว่าแช่ร่างกายเราไว้แล้วค่อยไปโผล่อีกทีนึงตอนที่อยากละลายได้ไหมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำได้นะแล้วเรื่องของเธอที่ทำได้ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมเธอไม่ตายโอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของมนุษย์ฝนหรือว่าชายคนนึงที่ไปที่ไหนแม่งฝนตกทุกที่เรื่องราวเนี่ยก็มีอยู่ว่าเมื่อคุณปู่ของดอนเดเกอร์เนี่ยได้เสียชีวิตลงในปี1983เนี่ยไอเด็กหนุ่มที่เป็นหลานของปู่ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่สบายแล้วก็เกิดอาการมึนงงคือแบบอาจจะเศร้าที่ปู่ตายไปหรือเปล่าและในเวลานั้นเองนะน้ำก็เริ่มหยดลงมาจากเพดานแล้วก็กำแพงในห้องนั่งเล่นของเขาทั้งที่มันไม่ได้มีท่อน้ำอยู่บริเวณที่แบบมีน้ำหยดแม้แต่น้อยเลยคืออาจจะแบบหลังคารั่วอะไรอย่างงี้มั้งถ้าจะเล่นมุกนะแต่ก็น่าจะไม่ใช่ไงซึ่งมันทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมึนงงอย่างมากซึ่งนั่นมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเรียกตำรวจกูงงมากเลยมึงเรียกตำรวจมาจับลูกหลานของตัวเองเนี่ยนะซึ่งตำรวจก็ได้พาเขาไปที่ร้านพิซซ่าอาจจะไปคุยกันชิวๆอะไรงั้นแหละแต่พอไอเด็กคนเนี้ยมาร้านพิซซ่าก็ปรากฏว่าน้ำแม่งก็หยดลงมาจากเพดานร้านพิซซ่าเหมือนกันพอตำรวจพาเด็กออกมานอกร้านน้ำก็หายหยดซึ่งไอเหตุการณ์เนี่ยก็ได้บันทึกไว้ในนิตยสารชื่อดังเลยนะครับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี1993และเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโรคระบาดเต้นรำจนสิ้นลมหายใจทุกคนเนี่ยอาจจะมีเพื่อนที่ชอบเต้นไปผับแม่งก็เต้นอยู่บ้านแม่งก็เต้นลง TikTok อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าในปีกรกฎาคม1518เนี่ยเรียกได้ว่าพ่อมึงยังไม่เกิดเลยคือมึงจะด่ากูก็ได้นะถ้าพ่อมึงมีอายุ500ปีใช่ครับมันคือเรื่องจริงครับ1518เนี่ยพ่อของพวกเรายังไม่เกิดณเมืองสตราสบูร์กนะครับแคว้นอาซัสคือพูดไปงั้นแหละกูก็ไม่รู้จักหรอกส่วนหนึ่งในจักรวรรดิโรมันเนี่ยจู่ๆนางโทรเฟียนะใครก็ไม่รู้ได้ออกมาเต้นรำอย่างเล่าร้อนกลางท้องถนนซึ่งเธอแม่งก็เต้นไม่หยุดเต้นสักทีจนกระทั่งมีคนเนี่ยมาร่วมเต้นกับเธอ34คนภายใน1สัปดาห์และหลังจากนั้น1เดือนน่ะกลายเป็นว่าคนก็มาเรื่อยๆจนมันเป็น400คนละทุกคนเนี่ยเต้นติดต่อกันโดยไม่มีหยุดพักเลยนะเต้นแม่งทั้งวันอ่ะจนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยเริ่มเหนื่อยอ่อนล้าคืออ่อนล้ามึงก็ไม่หยุดมึงก็ยังเต้นอ่ะจนกระทั่งเสียชีวิตไปสาเหตุจาก
หัวใจวายและสมองขาดเลือดซึ่งไอ้สาเหตุพวกนี้มันก็เกิดจากการแบบเต้นขยับตัวไม่หยุดสักทีอ่ะไม่ให้ร่างกายได้พักอ่ะมันก็เลยหัวใจวายเลยสมองขาดเลือดไงไม่ใช่ว่ามันป่วยใกล้ตายอยู่แล้วนะสรุปคือแม่งมาเต้นกันจนตายอ่ะแหละเหตุการณ์ประหลาดนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนนะแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์หรือว่าบันทึกแพทย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ระบุได้แค่ว่าทุกคนเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าได้ออกมาเต้นรำแล้วแบบใช้ร่างกายเกินเหตุไงเหมือนถ้ามึงเตะบอลติดต่อกันสัก10วันมึงก็ตายแหละหมายถึงเตะโดยไม่หยุดพักอะนะแต่ว่าจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุเลยนะว่าทำไมพวกคนเหล่านั้นถึงออกมาเต้นรำจนเสียชีวิตแบบทำไมไม่หยุดเต้นนะกล้ามเนื้อมันบังคับตัวเองไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้และต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวสุดท้ายแล้วแม้สัตว์5นาทีอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรครับผมจะไม่ทำคลิปให้มันยาวเพื่อที่จะประหยัดเวลาให้ทุกคนผมจะเล่าให้รวบรัดและสรุปให้รวดเร็วที่สุดครับเรื่องราวสุดท้ายนะเป็นเรื่องราวของแอนดรูว์คาร์ซินซึ่งในปี2003เนี่ยเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยได้จับกุมชายคนนี้ไว้ซึ่งตอนนั้นชายคนนี้มีอายุ44ปีนะไอตอนที่โดนจับกุมเนี่ยและสาเหตุที่โดนจับกุมเนี่ยก็เพราะว่าชายคนนี้ทำเงินจากตลาดหลักทรัพย์ได้มากหรือว่าหุ้นน่ะแหละคือเขาเล่นหุ้นจากเงินแค่800เหรียญหรือว่า 26,000 บาทเนี่ยเล่นหุ้นจนมันเพิ่มขึ้นเป็น350ล้านเหรียญหรือว่า 11,500 ล้านบาทคือการเล่นหุ้นให้ถูกขนาดนี้มันแปลกมากๆครับเพราะเขาเล่นหุ้นที่มีความเสี่ยงที่จะล้มละลายสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มกำไรสูงแต่ปรากฏว่าไอ้หุ้นที่เขาเล่นไปทั้งหมด126ตัวเนี่ยซึ่งมีความเสี่ยงสูงทุกตัวเนี่ยแม่งถูกทุกตัวตลอดเลย126ตัวถูกหมดเหมือนมึงแทงหวยถูก126ครั้งอ่ะมันแปลกไหมล่ะซึ่งตอนแรก FBI น่ะก็สันนิษฐานนะว่าไอ้ชายคนนี้มันอาจจะแบบรู้ความลับของบริษัทรู้ว่าบริษัทไหนจะรุ่งตอนไหนจะเจ๊งตอนไหนมันก็เลยเล่นหุ้นได้ถูกขนาดนี้หรือเปล่าซึ่งการที่รู้หรือว่าเอาความลับบริษัทมาเล่นหุ้นน่ะมันผิดกฎหมายนะแต่หลังจากที่แอนดรูว์ถูกจับเนี่ยเขาก็อ้างว่าได้รับข้อมูลเหล่านี้มาจากอนาคตมันบอกว่ากูเนี่ยมาจากอนาคตมาจากปีคศ2256ซึ่งข่าวดีก็คือไอ้ปีพศนั้นเนี่ยลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะครับส่วนข่าวร้ายก็คือพวกมึงก็ตายห่างกันไปหมดแล้วแหละเว้นแต่ทุกคนจะมีอายุ200ปีขึ้นไปนะครับเข้าเรื่องกันต่อนะครับไอ้แอนดรูว์มันก็บอกว่าที่มันมาจากปี2256เนี่ยเพราะว่ามันมีเครื่องไทม์แมชชีนแต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะเขาบอกว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติไอ้แอนดรูว์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยย้อนเวลากะว่าจะมาใช้ชีวิตในปี2000แบบชิลๆเงียบๆเฉยๆแต่ปรากฏว่าพอเขาทำกำไรจากหุ้นที่เขารู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะเขาก็ได้เกิดความโลภแล้วก็ทำเงินมากเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นหมื่นล้านไงทำให้เขาถูกสงสัยว่าทำไมบัญชีเขาเนี่ยเงินมากชิบหายคือมีเงินเพิ่มผิดปกติแหละแล้วพอเขาโดนจับเนี่ยเขาก็ถูกประกันตัวโดยมีชายลึกลับเนี่ยมาประกันตัวเขาโดยใช้เงินถึง33ล้านบาทแล้วก็หลังจากนั้นแอนดรูว์เนี่ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยครับโอเคมาแถมอีกสักเรื่องแล้วกันครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของภาพถ่ายจากพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นภาพถ่ายที่แบบโด่งดังมากเพราะว่าเป็นภาพถ่ายในอดีตนั่นเองซึ่งภาพนี้นะครับคนเหล่านี้ไอ้ที่มามุงกันเยอะๆในภาพเนี่ยมันเป็นคนที่มามุงกันเนื่องจากไอ้วันที่รูปเนี้ยถูกถ่ายขึ้นเนี่ยเป็นวันที่เปิดตัวสะพานโกบิดคือสะพานใหญ่แห่งหนึ่งน่ะแม่งชื่อสะพานโกบิดอะสะพานทองคำคือไอ้สะพานเนี้ยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1941ในประเทศแคนาดาแล้วก็มีงานเปิดตัวอลังการนั่นแหละตามปกติที่สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆถูกสร้างขึ้นแล้วก็จะมีงานเปิดตัวเฉลิมฉลองแล้วภาพนี้ก็ถูกถ่ายขึ้นเมื่อคนมามุงดูในงานนั่นแหละแต่พอภาพนี้ถูกเปิดตัวขึ้นเนี่ยก็มีคนตาดีเนี่ยสังเกตว่ามีชายในภาพคนหนึ่งไอ้ที่วงกลมไว้แต่งตัวดูดีจากคนในภาพมากๆเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแต่งตัวแตกต่างจากแฟชั่นในยุค1940ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดคอกลมที่ถูกสวมทับด้วยเสื้อฮูดที่มีซิปหรือว่าแว่นดำเนี่ยไอ้แว่นตาที่เขาใส่รูปทรงแปลกๆแต่คือในปัจจุบันก็ไม่แปลกแล้วใช่ไหมล่ะแต่สมัยนั้นมันแปลกๆนะแล้วก็กล้องถ่ายรูปที่ดูแตกต่างจากคนอื่นๆดูเหมือนแบบไฮเทคกว่าคนอื่นอ่ะซึ่งมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าไอ้ชายคนนี้มาจากอนาคตแล้วก็ย้อนเวลามาในวันที่รูปเนี่ยถูกถ่ายขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนมีข่าวออกมาแล้วนะแต่ผมจะไม่เอามาให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันคนละเรื่องกันเหมือนมันออกมาบอกแล้วว่าชายคนนี้มีตัวตนอยู่จริงๆในณปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่ได้แบบย้อนเวลาแต่อย่างใดหรอกเพียงแต่ในอดีตนะไอ้ชายคนนี้มันแต่งตัวเฟี้ยวๆอยู่แล้วผิดแปลกจากชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาอยู่แล้วไงคือปัจจุบันมันก็แก่แหละก็มีคนไปสัมภาษณ์มานะมันก็บอกว่าก็ตอนนั้นผมแต่งตัวอย่างเฟี้ยวอ่ะแล้วเรื่องสุดท้ายนะไม่แถมแล้วเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วเรือผีสิงครับเป็นเรือใบพาณิชย์อเมริกันชื่อว่า Carol A. Deering เป็นหนึ่งในเรือที่แบบเป็นเรือผีที่โด่งดังที่สุดอ่ะคือมันถูกพบว่าลอยอยู่กลางทะเลเลยพอคนเห็นว่ามันลอยอยู่กลางทะเลใช่ไหมคนก็เข้าไปสำรวจปรากฏว่าไอ้เรือเฮียเนี่ยแม่งไม่มีคนอยู่สักคนเลยในขณะที่อาหารบนเรือเนี่ยก็อยู่ในสภาพปกติข้าวของส่วนตัวทุกคนเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าสิ่งที่หายไปเนี่ยก็คือสมอเรือทั้งสองข้างและก็เรือกู้ชีพอีก2ลำซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนงงมากนะว่าแล้วลูกเรือหายไปไหนหรือว่าเขาจะมีเหตุการณ์อะไรเร่งด่วนทำให้ต้องสละเรือแล้วก็ไปเรือกู้ชีพแทนหรือเปล่าจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้เรือผีลำนี้แล้วลูกเรือ11คนเนี่ยหายไปไหนถ้าเขาเจอพายุแล้วเขาต้องสละเรือไปเรือกู้ชีพแทนก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าสภาพเรือมันสมบูรณ์มากๆไม่ได้โดนพายุจนพังแต่อย่างใดอีกทั้งการหนีลงเรือกู้ชีพในขณะที่เจอพายุขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องคือไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีและในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยก็
็เป็นบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่โด่งดังเรื่องความลี้ลับอีกด้วยจนกระทั่งหลังจากเรื่องนี้แล้วผ่านไปเนี่ยภายหลังมาก็มีเรือลำอื่นๆอีกอย่างน้อย9ลำเนี่ยสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงเวลาเดียวกันที่เกิดบริเวณนี้ด้วยคือไอ้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาตัวดีตัวเดิมเลยสำหรับเรื่องราวที่เอามาวันนี้ก็มีแค่นี้แหละหากข้อมูลที่พูดมาผิดพลาดหรือว่ามีใครที่รู้เยอะกว่าผมเนี่ยก็สามารถต่อเติมได้เลยนะเม้นมาได้เลยสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ